ดูในรายละเอียดนะคะซึ่งตัวร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณของปี63เนี่ยก็ตอนนี้ขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงของสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีรายละเอียดให้เราเข้าไปดูในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพในส่วนที่ถูกตัดเนี่ยก็คือเป็นเงินที่ใช้ในการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วสปสช.ควรจะต้องเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมด้วยซ้ำเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าค่ารักษาพยาบาลเมื่อติดเชื้อโควิด-19 นะคะการตรวจหาเชื้อต่างๆเนี่ยก็ต้องมาใช้เงินในส่วนของกองทุนนะคะในกรณีที่เป็นผู้ที่ใช้บัตรทองนะคะแต่ว่ากรณีของกระทรวงสาธารณสุขพอเราลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะตัวที่ถูกตัดประมาณ 1,130 กว่าล้านเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของงบลงทุนนะคะเป็นการตัดค่าก่อสร้างตึกอาคารโรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งเป็นอาคารสาธารณสุขจังหวัดเลยซึ่งเราก็คิดว่าในส่วนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็คงจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนนะคะแต่ว่าอยากจะเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าอย่างที่เมื่อวานนี้มีกรณีของงบนะคะจัดซื้ออาวุธต่างๆของกระทรวงกลาโหมนะคะเมื่อคืนนี้เราก็เข้าไปดูแล้วนะคะก็พบว่ามันเป็นแบบนี้นะคะว่างบที่ไม่ควรตัดกลับถูกตัดอย่างเช่นสปสช.นะคะแต่ว่างบที่ไม่ควรอยู่ก็ยังคงอยู่นะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีกรณีของสไตรเกอร์นะคะยางเกราะล้อยางนะคะที่เราได้คุยได้ดูรายละเอียดกันไปแล้วว่ายังคงอยู่นะคะโดยใช้วิธีการลดการเบิกจ่ายในงวดแรกลงนะคะจากเดิม 20% เหลือแค่ 10% นะคะเพื่อจะเป็นการจองที่ว่าจะมีที่ทางในงบประมาณปี64ต่อไปซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปี64เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปัญหาวิกฤตโควิดเนี่ยมันจะหายไปโดยสิ้นเชิงเรายังคงจะต้องรับมือกับเรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็มีกระบวนการที่พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณใหม่กันอยู่ด้วยในช่วงนี้แต่เราก็ยังเจอนะคะการพยายามที่จะยัดเอางบประมาณในการซื้ออาวุธพวกนี้นะคะให้ยังอยู่ทั้ง63แล้วก็64แล้วก็ต่อไปที่65ต่อไปอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแล้วล่ะค่ะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะโดยไม่เร่งเปิดนะคะสมัยวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะคะซุ้มเสียงของเราที่จะส่งเสียงไปให้รัฐบาลได้ยินนะคะให้มีการติเตียนให้มีการปรับแก้ไขตัวพรบ.โอนงบเนี่ยมันก็จะดังไปไม่ถึงนะคะก็วิงวอนเรื่องนี้ด้วยว่าขอให้เร่งเปิดสมัยวิสามัญค่ะกับผมขออนุญาตกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ